รอดปฏิหาริย์หนุ่มขับรถไม่ชินทางรถพุ่งตกน้ำโชคดีน้ำไม่ลึกรอดมาได้แบบปุดวิดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มรอดปฏิหาริย์นะคะขับรถ SUV นะคะแต่ว่าไม่ชินทางรถเลยพุ่งตกน้ำนะคะแต่โชคดีนะคะเพราะน้ำไม่ลึกมากนะคะทำให้รถยังไม่ได้จมน้ำมิดนะคะสามารถกดกระจกรถลงมาได้นะคะแล้วก็ยืนบนหลังคารถให้คนมาช่วยเหลือนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะพบว่ามีรถพุ่งตกน้ำบริเวณถนนจุดตัดสายรอบเมืองหนองบัวลำพูนะคะห่างจากสารกลางจังหวัดหนองบัวลำพูประมาณ500เมตรนะคะที่เกิดเหตุนะคะพบว่ามีชาวบ้านยืนมุงดูกันจำนวนมากนะคะแล้วก็พบรถฟอร์ด4ประตูเอเวอเรสต์สีเทานะคะเป็นรถ SUV นะคะหมายเลขทะเบียน1ขอไข่กไก่7477กรุงเทพมหานครนะคะพุ่งตกลงไปในน้ำห่างจากฝั่งประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็พบชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคารถนะคะโดยตัวรถแช่อยู่ในน้ำครึ่งคันเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ประกันภัยได้แจ้งรถมาช่วยยกรถคันดังกล่าวขึ้นจากน้ำนะคะมาที่บนฝั่งนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยนะคะจึงจะแล้วเสร็จนะคะโดยคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะรถตกไปครึ่งคันแบบนี้นะคะคนเจ้าของรถก็ปีนขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็ยืนขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะจากการสอบถามนะคะทราบชื่อภายหลังนะคะคนขับชื่อนายสุพัฒน์แสนสง่าอายุ317ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่555/162ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งชาวบ้านได้ช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะจะเดินทางไปส่งของที่อำเภอสุวรรณคูหาแล้วก็เลยแวะมารับประทานอาหารกับเพื่อนๆที่บริเวณแถวแถวสายรอบเมืองหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะเขาจะขับรถออกจากฝั่งร้านตรงผ่านบริเวณหลังสารกลางจังหวัดหนองบัวลำพูแต่พอมาถึง3แยกจะมีทางเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปคิดว่าเขาคิดว่าสายรอบเมืองคงจะเหมือนทั่วไปคือต้องวิ่งตรงไปไม่คิดว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ป้ายบางจุดก็มีใบไม้บางมองไม่ชัดพอรถยนต์ของเขาวิ่งผ่านไปได้3แยกมานะคะพอถึงจุดเกิดเหตุไม่มีป้ายสัญญาณแจ้งสิ้นสุดของถนนนะคะรถยนต์เลยพุ่งตกน้ำไปนะคะน้ำค่อยๆซึมเข้ามาในรถโชคดีที่น้ำไม่ลึกตัวรถลงไปติดอยู่กับกอหญ้านะคะเขามีสติพอมีสติบ้างนะคะก็พยายามกดกระจกรถลงแล้วก็ปีนออกมานั่งอยู่บนหลังคารถรอความช่วยเหลือนะคะนี่เลยนะคะเขาไม่ชินทางนะคะก็นึกว่าเหมือนทั่วไปนะคะเลยตกลงไปในน้ำแบบนี้นะคะรถพุ่งลงไปในน้ำแบบนี้นะคะทั้งนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าบริเวณดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกือบ10ครั้งนะคะโดยมีรถยนต์ตกลงไปในน้ำในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายนะคะส่วนมากผู้ประสบอุบัติเหตุจะไม่ใช่คนในพื้นที่หนองบัวลำพูนะคะจะเป็นคนต่างจังหวัดไม่ชินเส้นทางนะคะโดยป้ายสัญญาณบอกเส้นทางมีน้อยมากแล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะนี่เลยนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าชายคนนี้รอดปาฏิหาริย์นะคะหนุ่ม37ปีคนนี้รอดปาฏิหาริย์แต่ว่ารถก็พุ่งตกลงไปในน้ำแบบนี้นะคะโชคดีนะคะที่เป็นรถ SUV รถมันสูงแล้วก็มีหญ้าอยู่นะคะก็เลยทำให้รถไม่ได้เสียหายมากนักแต่ว่าก็เสียหายนะคะก็สงสัยค่าซ่อมก็คงเยอะเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่แน่ๆบรรดาคอหวยเห็นว่ารอดปาฏิหาริย์2ทะเบียนรถนะคะย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนรถนะคือ1ขอไข่กไก่7477นะคะเจ้าของรถนี่รอดปาฏิหาริย์อายุ37ปีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ป
รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขับรถขับลานะคะยิ่งเราไม่ชินทางไม่ต้องขับเร็วก็ได้นะคะนี่เลยนะคะก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ